เดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนอนหนังรีวิวปิ๊กปึ๊กป๊อกซื้ออีกเห็นมาตอนเริ่มมีเสียงปรบมือด้วยนิดนึงเสียงปรบมือนั้นไม่ได้เป็นจิงเกิลหรือไม่ได้เป็นซาวด์เอฟเฟคอะไรนะมีคนนั่งตบมือเราจ้างมาสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คุณลุงเฮ้ยคุณลุงเดี๋ยวมีข้าวนะหิวใช่ไหมเดี๋ยวกินข้าวเดี๋ยวมีข้าวกองได้คุณป้าระวังอันนี้ถามนิดนึงคนละเท่าไหร่ที่มานั่งในคนละบาทเลี้ยงข้าวมากินข้าวกองนั่นเลยเราบอกแล้วมันไม่มีค่าตัวให้นี่ทุกคนมาด้วยใจแล้วก็มากินข้าวกองทุกคนชอบพี่ท็อปพี่ยิมพี่เจนแต่เกลียดพี่พีมากทุกคนใช่ไหมครับเขาเกลียดส่วนใหญ่จะเกลียดอันนี้นะมาให้เกลียดอะไรนะครับป้าอะไรนะครับอะไรนะครับไอ้คุยท็อปโอเคกูว่าข้ามไปเรื่องนี้ดีกว่าไอ้ดีโฟสองแบบสปอยไปเรื่องสั้นเลยไหมไปไปเรื่องสั้นเลยหรอไปเรื่องสั้นไม่รู้จะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าถ้าติดลิขสิทธิ์มันก็อาจจะเบลอๆเพราะไม่กลับด้านด้วยมันอาจจะฟ้าบ้างมันอาจจะบ้างมันอาจจะใหญ่เกินบ้างแล้วมันก็พลิกด้านให้รู้เลยว่าถ้ามันแปลกตาไปก็คือมันติดลิขสิทธิ์นะครับผมใช่ครับผมมาที่เนื้อเรื่องเลยเรื่องนี้ต่ออย่างที่พูดไปในเทปไลฟ์สปอยต่อมันต่อเลยต่อเลยตัวละครต่อไอเด็กที่เราเห็นลูกวิลสมิธไอเด็กผู้หญิงที่ปนัดดีอุ้มเนี่ยต่อเลยมันต่อมันโตมาแล้ว20ปีผ่านไปโตมาอยู่ในภาคนี้แล้วมันก็เปิดหัวมาด้วยประธานที่เป็นดีเลยไม่รู้ว่าใครตอนแรกอ่ะมันนอนอยู่ไอเหตุในความเป็นจริงเนี่ยมันก็20ปีถูกป่ะ20ปีมั้ยอ๋อในหนังก็20ปีกูไม่รู้ว่าใครตอนแรกเห็นมั้ยมาโหนดเค้าก็ไม่รู้ว่าประธานที่เป็นดีกูบอกใครวะลุกไม่เหมือนเดิมลุกไม่เหมือนเดิมก็ตื่นขึ้นมากลายเป็นคนแก่แล้วไงแก่แล้วก็เจอลูกสาวอะไรบ้างกูตอนแรกยังไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครอะไรยังไงวะเราจะเห็นไอ้แก่คนนึงตื่นเช้ามาจากแรกที่กูรู้เลยใช่ไหมมีรูปวิลสมิธติดอยู่ข้างฝาพยายามโฟกัสมากนี่วิลสมิธนะนี่วิลสมิธอยู่ในหนังกูนะมันเหมือนกับว่าเวลาถ่ายอ่ะเขาพยายามให้มันเป็นแบ็คกราวด์ให้มันเป็นประกอบแบบเตะตากูวะเตะตาว่าเตะตาสัตว์อ่ะไม่โวยแค่นี้แต่รูปอยู่ขนาดเนี้ยกูเลยโอ้โหมึงเน้นมากกูเลยบอกว่าอ๋อก็มีผลนิดนึงทำไมถึงอยู่ไม่ได้เพราะอะไรพี่ท็อปเขาเรียกค่าตัวแพงเกินนั่นแหละเราทำหนังมัน20ปีมาแล้วอ่ะไม่รู้จะขายได้เปล่าไอดีโฟก็ไอดีโฟหนังภาคต่อเจ๊งไปหลายเรื่องนะนายทุนเขาก็ไม่ยอมลงทุนเยอะแล้วนะก็ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าเขาก็เพย์เซฟอ่ะเขาก็จ่ายถูก CG ผมก็ไม่ทำพาร์ติเคิลเห็นบ้างผมก็ทำเป็น CG เยอะจ้างบริษัท2บริษัทพอทำ CG เดียวพอไม่ต้องพาร์ติเคิลมันพาร์ติเคิลแพงแล้วจะเอาตังไหนไปจ้างวิลสมิธบ้าแล้ว50ล้านอะไรเนี่ยเหรอเลยให้ตายไปในตอนฝึกให้ตายตอนฝึกคือบินความตายแล้วกันเป็นนักบินแบบเองอ่ะอันดับหนึ่งอ่ะก็คือถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องโลกก็ต้องกัปตันอเมริกาอนะไม่มีพลาดอ่ะสู้แล้วมึงรับโอ้ช่องรถนี่แบบฟุ้นวันหนึ่งซ้อมกับสกาเลตมิดพลาดโอ้ฮะชัวจริงๆผมบอกแล้วให้ตายได้แค่ให้ตายดีๆกว่านี้หน่อยพูดเรื่องตายปุ๊บหนังเรื่องนี้เอาคนเก่ามาตายเยอะมากกูนี่แบบอะไรมึงอ่ะเมียวิลสมิธเอามาตายเอามาให้ตายแบบตายแย่มากตายไม่มีความหมายตายแบบเหรอภาคที่แล้วเป็นนักระบำเปลือกผ้าภาคนี้มาเป็นหมอ20ปีผ่านไปเหมือนกลายเป็นแบบด็อกเตอร์เป็นแบบคุณครูถ้าเป็นในบรรดาพยาบาลเขาจะมีครูเป็นเหมือนครูเป็นเหมือนอาจารย์เลยนะเป็นด็อกเตอร์พยาบาลทุกคนแบบแม่งปรึกษาแบบเป็นครูเลยอ่ะ20ปีเองได้ขนาดนี้เลยอ่ะอาจจะแบบไปเข้าคอร์สเรียนเออมันก็อาจจะต้องแบบคืนคนเราไม่แก่เกินเรียนอ๋อกูอาจจะทัศนคติพี่ท็อปทัศนคติแย่เลยหมดนะคนเราไม่แก่เกินเรียนมันเป็นไปได้คนเราเป็นหมอเมื่อไหร่ก็ได้ใช่เพราะตอนภาคที่แล้วก็ไปช่วยคนข้างถนนมาแล้วนี่ภาคนี้ก็ต้องช่วยคนกูเรียนเก่งแม่งยังกี่ปีเลยก็นี่เขาเก่งอ่ะเขามีทุนแล้วอ่ะเมื่อก่อนไม่มีตังค์อยู่แต่ระบำเบื้องผ้าตังค์ไม่มีอ๋อคราวนี้มีตังค์แล้วผัวกู้โลกผัวกู้โลกมาได้กุญแจเมืองใช่ไปเรียนเอาวุฒิที่ไหนก็ได้ใช่กลายเป็นหมอครูค่ะนี่ไงกุญแจคุณครูไปซื้อกาแฟให้หน่อยนี่จะเถามาไม่จบได้จริงจะเถาเอ็มฟิวจริงๆแล้วเนื้อเรื่องพวกนี้มันเป็นเนื้อเรื่องย่อยแล้วปัญหาของโรแลนด์ในมาริดมีเนื้อเรื่องย่อยเยอะมากย่อยยึดย่อยเนี่ยมันจะชอบตัดไปเยอะตัดไปไหนก็ไม่รู้ตัดไปเรื่อยเนื้อไหมมันจะมีเนื้อเรื่องอย่างเช่นช่วงแรกๆก็ประธานาธิบดีคนใหม่ก็จะทำให้รู้ว่าอ๋อนี่ประธานาธิบดีเป็นผู้หญิงนะผู้หญิงผู้หญิงนะบทเขาไม่มีเลยเรารู้สึกพี่
เออตัวละครเขาแบบบทมีอย่างมีแค่นี้มีแค่นี้คือรอคนข้างๆบอกว่าคุณประธานนี่คิดว่าไงครับอันนี้ก็บอกฉันอนุมัติค่ะแล้วบอกว่าอนุมัติค่ะเฮ้ยภาคแรกก็อย่างนี้เปล่าอนุมัติค่ะภาคแรกเขาก็เป็นคนอนุมัติไงไม่ใช่อนุมัติก็จริงแต่เขาทำหลายอย่างเขายังมีคนพูดให้โมเมนต์ให้กำลังใจคนอเมริกันเพื่อต่อสู้กับเอเลี่ยนกูขึ้นไปยิงเจ็ตเองกูไปอะไรอันนี้ตายหรอกเราไม่มีสมองเดี๋ยวมึงฟังกันอันนี้ตายแบบโง่ด้วยตายไปดีตายแบบตายเลยเหรอเฮ้ยไม่บุกยิงตั้มตั้มตั้มตัด5ฟุตไม่มันพูดอยู่คำหนึ่งมันพูดประมาณว่าไม่มีแล้วสันติภาพแบบตุ่มตายเนี่ยที่มันจะมีคนเดินมาแบบให้สัญญาบัตรใหม่ตรงนั้นเลยคนใหม่ตรงนั้นเลยเงี้ยแล้วบอกตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายหมดเลยตอนนั้นน่ะตายหมดเลยไอ้เรื่องบุกตายหมดเลยตายหมดอันนี้คือบาร์ที่เป็นเอกคนที่เป็นผู้หญิงอ่ะตายหมดเลยตายไปแล้วลูกน้องลูกเมียตายกลางเรื่องเลยไม่ไปถึงกลางเรื่องเลยสัก30 40นาทีตายตอนเรื่องตายต้นกลางเรื่องเลยกลางเรื่องนั่นแหละเรื่องผมงงมากเพราะว่าเขาเล่าง่ายๆประมาณว่าเอเลี่ยนเนี่ยกลับมาด้วยการที่สัญญาณจากเอเลี่ยนที่อยู่บนโลกอ่ะบนโลกแอบส่งสัญญาณช่วยเหลือขอความช่วยเหลือแล้วมันก็เลยกลับมาเธอกลับมาหนังมันจะมีเอเลี่ยนมันจะใช้คำว่าเธอกลับมาแล้วเธอคือทุกสิ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้ทีหลังว่าเธอของมันเนี่ยคือราชินีราชินีเอเลี่ยนเอเลี่ยนในเรื่องอนิโฟมันอารมณ์เหมือนผึ้งมันมีราชินีผึ้งเหมือนมดราชินีแม่เป้งอะไรเงี้ยตอนแรกเราไม่รู้ภาคแรกเราไม่เห็นชัดเราไม่รู้เราไม่รู้เลยรู้แค่ว่าอ๋อเอเลี่ยนยานใหญ่ใหญ่โลกแค่นั้นภาคนี้เราได้รู้มากขึ้นว่าอ๋อเอเลี่ยนมันอ๋อมันเป็นเหมือนรังผึ้งนะมันมีราชินีนะมันมีลูกตัวเล็กๆนะมันเหมือนวินาศการมันใช้คำว่าไอ้พวกนี้มันเหมือนตะกั่วแตนตัวใหญ่ไอ้เดฟโกบูมันพูดมันบอกว่าเหมือนตะกั่วแตนตัวใหญ่มีราชินีมีระบบพูดมันบอกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้นะเดฟกูมันชอบแบบเฮ้ยใช่ไหนนะเว้ยมันแบบเฮ้ยมันทำให้เป็นหวัดโอ้ทำให้เป็นหวัดไวรัสเลยนะเนื้อเรื่องก็มันจะเล่าเยอะตรงที่ว่าตัดไปตัดมาแล้วตัดไปตัดมาไงกูยังเล่าไม่จบสักทีเนี่ยมันตัดอย่างนี้อย่างที่ว่ามันมีเรื่องเนื้อเรื่องของประธานาธิบดีผู้หญิงคนใหม่ใช่ไหมแล้วก็จะมีเรื่องของไอ้ใครว่าไอ้เรียมแฮมเบิร์ดเลือดที่อยู่บนดวงจันทร์กูจะเลือดทนแล้วนั่นเรียมเลือดทนขวัญของเรียมหัวคิดเป็นปืนตะบือพื้นตะเบียนร้องไม่ได้เรียมเลือดทนแล้วนั่นทำงานอยู่บนดวงจันทร์มันก็จะมีคอนฟลิกต์ที่มีเพื่อนเพื่อนคนนึงที่แบบบ้าผู้หญิงอะไรอย่างงี้จะมีคอนฟลิกต์ที่เราพอรู้ว่าเฮ้ยมึงทะเลาะกับลูกวิลสมิธนะมึงทะเลาะกันอยู่นะเราก็จะไม่รู้ทะเลาะอะไรกันว่ามึงอะไรมันพยายามขยี้มากนะขยี้ว่าโอ้ทะเลาะกันมันเนี่ยอันนี้มึงไปทิ้งให้มันตายมันเหมือนเพื่อนกำลังจะบอกอะไรทุกอย่างแล้วแบบเฮ้ยมึงเนี่ยไอ้ข้าวร้านนั้นน่ะเฮ้ยไม่ทันเล่าไปแล้วแล้วพอมาอ๋อเอ้ยกูคุยข้าวมึงใช่ไหมข้าวร้านนั้นอะข้าวแกงแม่งอร่อยมากมันไปอีกแล้วมึงไม่ทันเล่าให้แบบให้เรารู้จักพยายามขยี้ว่าทะเลาะกันแล้วเราก็อยากผมอะอยากรู้ว่ามึงทะเลาะอะไรกันเหตุการณ์อะไรตอนหลังมันทำง่ายๆเลยให้เรียนแฮมเบิร์ดอยู่ดีตอนแล้วก็นั่งดูบนโน้ตบุ๊กเหตุการณ์เก่าๆว่าอ๋อนี่มันซอมบินซอมบินแล้วมันปล่อยให้เพื่อนตายเฉียวอะไรนี้นั่นเหมือนเล่นกันแล้วแบบแล้วมันพลาดจริงเกือบตายถ้าไปอารมณ์มันเหมือนกับอยู่ดีเปิดให้คนดูดูเหมือนกันนะทะเลาะกันตั้งนานแล้วอยู่ดีมาเปิดโน้ตบุ๊กดูกูเผื่อคนดูจะเห็นด้วยไม่รู้ทะเลาะกันตอนปีไหนเป็น10ปีหรือเปล่าตั้งแต่แบบตอนซ้อมบินน่ะนี่มันเป็นทหารเป็นผู้พันกันไปหมดแล้วไงนั่นคือซ้อมบินตั้งแต่แบบแรกเลยหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้แต่ผิดแค่แต่บอกว่าเขาเฉลยแหละเขาเฉลยตรงๆง่ายๆบอกนี่ให้ดูวิดีโอนะจะได้รู้นะว่าเนี่ยทะเลาะกันแบบนี้ถ้ามึงไปทิ้งไอ้ตาอย่างนี้แล้วก็ต่อยกันทีนึงแล้วมันก็จะเป็นคอนฟลิกต์กันพยายามขยี้อยู่เหมือนกันนะว่าสองคนนี้มันต้องไม่ดีกันมันต้องอะไรกันอะไรเงี้ยเราก็รอลุ้นว่าสุดท้ายมันจะดีกันแล้วเรารู้สึกโอ้ยทำงานด้วยกันแล้วมึงช่วยกันแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ขนาดนั้นพี่รู้สึกเหมือนกันว่าตรงเนี้ยเขาพยายามปูความขัดแย้งคือหนังเรื่องเนี้ยมันจะมีอยู่จุดนึงตอนสุดท้ายไอ้สองตัวเองเนี่ย
ี่ยมันต้องเหมือนกับว่ารวมพลังกันสู้มันนะครับไหมเขาก็เลยจั่วให้มันทะเลาะกันก่อนแต่เรายังไม่รู้สึกเลยว่ามันโกรธกันจริงอ่ะมาถึงปั๊บเราได้ดูวิดีโออ่ะตอนแรกเรายังไม่รู้อะไรต่อยกันแล้วบุ้มโอเคไม่อาจจะจั่วช้าไปหน่อยมาถึงให้ดูวิดีโอเราก็ยังไม่รู้สึกอะไรอยู่ดีแต่แล้วมันก็รีบเล่าอย่างอื่นรีบเล่าอย่างอื่นมันไปเสียเวลาอย่างนี้เว้ยมันไปตัดที่เรือกลางมหาสมุทรนึกออกไหมโอ้ยกูกำลังจะรวยแล้วกูเห็นเรือเจ้าเรืออยู่กำลังรวยแล้วเรือเนี่ยไม่ต้องขยี้ขนาดนี้ก็ได้เยอะมากตัดไปทำไมไปทำไมนักหนาเรื่องของมันมันไปบ่อยมากแล้วมันก็ตัดไปที่ไปเพื่อเล่นมุกไงมันตัดไปนี่ด้วยตัดไปที่พยาบาลนี่แม่ไอเมียวิลสมิธทำงานอยู่กำลังรักษาคนอยู่นะคะไม่ได้เกี่ยวเหี้ยนะกูรักษาคนเฉยๆแล้วมีอีกจุดนึงที่มองว่าไม่ต้องก็ได้ไอเด็กพวกนั้นอะเด็ก4คนที่ขับไปตามอะตัดไปบ่อยมากตัดไปที่เด็ก4คนนี้แล้วก็มีบทพูดด้วยนะมีบทกูทะเลาะกันอะไรอย่างงี้เห็นความขัดแย้งภายในรถอยู่ดีๆไปเห็นความขัดแย้งของเด็ก4คนภายในรถเด็กคนนึงแม่งร้องไห้ดิใจอ่อนแอมากขับรถไม่ได้เอ้ยนี่กำลังบุกรถกูเห็นมึงกำลังง้อหน้าขับรถนะจริงๆแล้วไอ้พวกนี้มันไม่ได้ไปเติมอะไรในเนื้อเรื่องใหญ่ๆสเกลใหญ่ๆของเนื้อเรื่องไม่ได้เติมอะไรถ้าเด็กพวกนี้ไปช่วยโลกกูจะโอเคกูเข้าใจเหมือนว่าดูข่าวแล้ว B1 B2 มาขั้นระหว่างข่าวการเมืองอะไรอย่างนั้นคือB1 B2 ไม่เกี่ยวอะไรกันไม่ถ้าตัดไปฉากเดียวผมยังไม่เท่าไหร่ตัดไปบ่อยพอสมควรคนอาจจะบอกโอ้ยมันจะได้ไปเอารถโรงเรียนดิหรือว่าไม่จะได้มีรถโรงเรียนจะได้มาช่วยเด็กของผมไงมึงจำไม่ได้เหรอพี่ตาดูโอเคกูเข้าใจมึงก็ไปตัดที่รถโรงเรียนอย่างเดียวเลยสิจะไปตัดอะไรเยอะแยะมากมายจริงๆอย่างนี้ก็ได้นะตัดแล้วเห็นเด็กพวกเนี้ยอยู่กับพ่อเลยหรือเปล่าเห็นอยู่รถเมล์เลยไหมแล้วค่อยฟอร์ชาโดจากไดอะล็อกหรืออะไรอย่างงี้ไงคือมันสั้นกว่านี้ได้มันสั้นกว่านี้ได้สั้นกว่านี้ได้แต่ผมชอบนะรถโรงเรียนที่เยอะมากตอนหลังโอ้โหที่ราชินีเข้าใจราชินีไล่รถโรงเรียนผมมองแต่เข้าใจก่อนว่าเดี๋ยวบอกก่อนมึงคิดได้ยังไงเอาราชินีเอเลี่ยนแล้วเจฟโกบุมขับรถโรงเรียนมีราชินีเอเลี่ยนมึงคิดได้ยังไงคิดแม่มันสนุกดีนะมันสัตว์อะตื่นเต้นนะบอกเลยว่ามันสัตว์ฉากเนี้ยผมโอ้ยเยอะมากเยอะมากมากไล่กลางทะเลทรายพูดถึงถ้าโมเมนต์ในซีนเนี้ยไม่ได้เห็นอารมณ์แบบนี้นานแล้วนะที่แบบว่าขับรถโรงเรียนหนีแล้วไล่มันบ้าบอมันบ้าบอในทางที่ดีผมมองว่าโอ้ยแม่เอเลี่ยนบุกโลกแต่มึงขับรถโรงเรียนให้เจฟโกบุมด้วยเฮียเจฟแม่มันเท่แล้วเจฟโกบุมไปยืนกระยงกระเย่งอยู่ที่แบบว่ากระยงกระเย่งโอ้ยมึงมานี่เห็นไหมรถโรงเรียนอะไรดีผมคิดแม่มันดีอะไรอย่างนี้ที่พี่จะบอกว่าที่เราจั่วมาว่าเฮ้ยบางอย่างมันลดลงได้คือไอหัวใจของเรื่องไอตัวสำคัญน่ะมันยังเล่าไม่ถึงเลยมันยังขยี้ไม่ทันถึงไหนเลยมึงเอาเวลาไปขยี้ตัวอื่นซะแล้วอะไรอย่างนี้ไงไอ้พวกไอ้นั่นไงปลุกใจของเขาที่เขาพยายามปลุกใจมากกว่าเดิมนะแต่ไม่ถึงเท่าเดิมนะสำคัญที่เขาพยายามพูดเยอะกว่าเดิมอ่ะกูรอฟังอยู่กูรอลุ้นเลยเฮ้ยปลุกจังเลยอ่ะกำลังวันนี้เราต้องสู้กับคนวันนี้เราผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงพูดอ่ะผู้หญิงด้วยพูดเยอะไม่เชิงปลุกใจมันยังแบบเขาเรียกว่าวันชาติเหมือนแบบโปรโมทประกาศใช่ไหมมันจะมีตัวเนี้ยไอตัวที่เล่นในนินจาเต่าเหมือนกันอ่ะมีคนที่หน้าคล้ายๆตัวร้ายเหมือนมาโฮนอ่ะมาโฮนก็จะบอกมาโฮนมาโฮนอ่ะพยายามพูดปลุกใจอยู่แล้วมันตัดหมดไปตรงกลางอ่ะกูเลยบอกอ้าวมันยังไม่ถึงเลยรีบไปหน่อยแล้วตัวประธานาธิบดีคนเก่าก็พยายามจะพูดแต่มันก็ยังไม่ถึงเลยอะไรนี้มันยังสู้พักแรงไม่ได้แต่ว่างั้นก็ได้ใช่ไหมตอนไม่เขาไม่ได้ยินมึงเล่นถ้าเขาได้ยินด้วยไม่ได้เล่นกินกินอ๋อคือเป็นไม่ได้เล่นไม่หลบไม่หลบอ๋อไม่ได้เป็นเล่นไม่เวอร์ไม่ได้ยินคนดูไม่มีทางได้ยินหรอคือถ้าเขาไม่ได้ยินเขาไม่เหม็นกับมึงไงถ้าเขาได้ยินเขาจะเหม็นกับมึงด้วยแค่นั้นเองแต่กูจะเอาไปลบแก๊ปนะอัดกินนะเดี๋ยวส่งที่อยู่มาจะส่งไปที่บ้านทีละคนเลยเอาไปในนั่นเลยไอ้นินจาเต่าแล้วยิ่งไปกลับไปนินจาเต่าเลยนะเชี่ยไม่ช่วงนี้หน้าทุเรียนที่บ้านมันจะมีสวนทุเรียนมีอะไรส่งมาจะได้กินทุเรียนมันแทบจะวันละลูกอ่ะตรงเนี้ยมึงกินวันละลูกเลยจริงที่บ้านกินทุเรียนร้อนไหมพี่ชอบกินเยอะไม่ร้อนในบางวันแดดร้อนก็ร้อนข้างนอกเลยไม่ต้องรอให้ร้อนข้างในแดดออกเดินออกจากบ้านแม่งร้อนข้างนอกเลยเมื่อวานทำไมเปียกข้างนอกฝนตกไป ID4 2พี่รู้สึกว่ามันไม่สมเหตุสมผลนะไปเล่ากับพวกจะมีสักกี่คนแม่งขับพวกตัวเองเดี๋ยวถามหน่อยในเทเลอร์มันจะมีอยู่ที่เป็นไอ้แก่ที่กดไปประตูประธานาธิบดีผมขอเข้าไปอะไรนั่นน่ะป
ประธานาธิบดีประธานาธิบดีคือเรื่องเป็นยังไงตอนเรานิดนึงประธานาธิบดีคนแรกไงภาคแรกของทีวีประธานาธิบดีจำตอนสเปเชียลได้ไหมที่ยิมบอกว่า perfect man ของชาวอเมริกันอ่ะนั่นแหละคือคนนั้นแต่ว่าบอกตามตรงเลยว่ากูเขียนบทเขาอ่ะในภาคนี้ใช่ไหมทำไมเอามาทำงี้ออกภาคแรกเหมือนดีนะออกภาคแรกไม่ได้ภาคแรกภาคแรกเท่นะภาคแรกเท่ภาคนี้กลายเป็นคนเสียสติคือบางทีเข้าใจว่าเขาอยากโอ้คาแรคเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงอะไรงี้มึงเสียสติแล้วมึงก็ต้องแบบสุดท้ายก็ทำให้มันดีดิสุดท้ายก็มึงพลิกแบบเขาพยายามทำให้แบบเป็นฮีโร่นะช่วยแบบเข้าไปพังยานอะไรยานขับไอ้ยานอะไรขนอวกาศไม่เขาไปพังอะไรวะยานเอเลี่ยนราชินีนึกคำพูดสู่ราชินีเอเลี่ยนขับล่อใช่ไหมเขาเข้าเป็นระเบิดได้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายราชินียังไม่ตายผมเลยบอกมันยังไม่สำเร็จมันนี่ตาแก่ขี้เมาไงเขาพยายามจะทำตาแก่ขี้เมาที่แบบโอ้ยแบบยาระเบิดแต่อันนี้เข้าไปทำเหมือนกันแต่มันไม่สำเร็จไงผมเลยบอกเอเลี่ยนคือภาคนี้มันบียอนยานไม่มีบาเรียแล้วระเบิดยานพังหมดเลยนะแม่ไปราชินีมีบาเรียในตัวเองอีกทีนึงนั่นแหละกูเลยบอกว่าแบบบียอนไงพอมันไม่สำเร็จปุ๊บเนี่ยคาแรคเตอร์ตัวนี้มันกลายเป็นว่าเขาเรียกว่าเสียเปล่าอ่ะผมเรียกผมแล้วไอฉากที่กดนี่คือยังไงเล่าเข้าไปพยายามไขความลับจากเอเลี่ยนเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยโดนนั่นเข้าไปในสมองนะเอเลี่ยนเนี่ยโทรจิตเข้าไปในสมองกลายเป็นคนเลื่อนเลื่อนสติมันมีคอนติเนียนั่นไปเรื่อยในเรื่องเนี้ยมันมีคอนติเนียอย่างนึงคือถ้าใครเคยเจอเอเลี่ยนมาก่อนเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าโทรจิตโดนคอนเน็กถ้าใครเคยโดนเอเลี่ยนเข้าสมองมาก่อนมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยมึงจะสามารถนั้นได้เหมือนขึ้นขึ้นถูกจูนให้ตรงกันไปแล้วอ่ะเหมือนขึ้นวิทยุที่แบบเปิดช่องเดียวกันไปเลยมันจะมีอยู่3คนมันจะมีไอ้ดำนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์แล้วก็ตัวพาไม่ดีไอ้ดำนี่ตัวใหม่ตัวใหม่3คนไอ้ฉากตบเข้าไปแล้วเป็นไงต่อนั่นแหละไปสื่อสารกับเอเลี่ยนเอเลี่ยนมันก็จับรัดคอแล้วก็จำในเทเลอร์ได้ไหมที่จอมกบุมถามว่าเธอคือใครใครเธอบู๊อีชีนะครับไหมนั่นแหละอารมณ์คือมันเฉลยแหละหลังจากนั้นเขาตายไหมหมายถึงว่าหลังจากฉากนั้นเอเลี่ยนตายไม่ตายอ่ะไม่ตายเยสภายในฉากนั้นนะภายในฉากไม่ตายเข้าใจว่าตายเห็นโดนรัดคออะไรเงี้ยนึกว่าไม่รอดนึกว่าเข้าไปโง่เข้าแบบเอาเข้าไปหน่อยแล้วก็ตายไม่แต่ผมเห็นอยู่เขาพยายามทำเหมือนกับผู้ล่วงอนาคตยึดแม่ผู้รู้เรื่องเหมือนกันรู้อนาคตผู้รู้อนาคตคือเขาพยายามใส่บทประธานาธิบดีเนี่ยวันนี้กูจะอ้วกไปเรื่องกูล่วงอนาคตกูพูดแบบติดลิ้นฟันลิ้นฟันมากจะอ้วกเลยลิ้นฟันมากประธานาธิบดีเขาได้บทนี้ไปแล้วกูไม่ชอบมันกลายเป็นว่าอ้าวมึงคาแรคเตอร์มึงหายไปแล้วมึงกลายเป็นคนแบบโอ้ตะแกรงสติเขาเรียกว่ามันพลิกในแบบที่ไม่ดีอ่ะคือภาคแรกมันคือเพอร์เฟกต์แมนมันคือคนที่ปลุกใจมันคือคนคนเดียวที่เข้มแข็งอยู่ในจุดที่โลกกำลังจะแตกคนกำลังจะสูญพันธุ์อ่ะเป็นคนคนเดียวที่พูดว่าทุกคนสู้ลุกสู้กันอเมริกันจะไม่ใช่วันสี่เนี่ยจะไม่ใช่วันชาติอเมริกันจะเป็นวันชาติของทุกคนบนโลกนึกออกไหมภาคนี้มันกลายคนคนนั้นอ่ะการมีคนเสียสติการเสียสติแล้วมันก็แบบเพ้อเรื่องดีนะเพ้อดีเข้าใจว่าเพ้อถึงเอเลี่ยนมันกำลังจะกลับมามันฝันร้ายนะฝันร้ายเพ้อซึ่งมันก็ถูกของเขาว่ามันกำลังจะกลับมาถูกแล้วแต่วิธีนำเสนอผมไม่ชอบแค่นั้นเองอารมณ์มันจะเหมือนไอรอนแมนปะที่ประมาณว่าเจอเอเลี่ยนมาอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนี่หนักกว่าเดิมนี่คูณ10คูณ20ไปเลยหนักกว่าเดิมเหมือนพวกแบบว่าผ่านสงครามโลกแล้วเจออะไรร้ายแรงอย่างหนักแล้วแบบเสียสติไปเลยอยู่ในโรงพยาบาลบ้าประมาณนั้นเลยอ่ะไปคาแรคเตอร์เลยคาแรคเตอร์เลยก็ได้คาแรคเตอร์เลยอยากให้พูดถึงนี่ก่อนตัวพระเอกคนที่ผิวขาวอ่ะคนเลี้ยงเลี้ยงเฮมวอร์เขาเป็นลูกใครเหล่าเต้าเขาเป็นลูกใครเหล่าเต้าจากภาคแรกกับเต้ารู้สึกว่าเขาจะเป็นแค่เป็นเด็กกำพร้าที่พ่อแม่เนี่ยตายไปในเหตุการณ์ลูกชาวนาเลยฮะลูกชาวนาไม่ใช่กำพร้าไงไอ้กระต่ายกูล่ากระต่ายดีกว่าเอาไปล่าเหี้ยเฮ้ยกำลังกันไปไกลแล้ว
บางทีมุกก็เจอเราก็เล่นไอดอลเราคือพี่พากุ้งเราเจออะไรเล่นคิดออกเล่นก่อนเฮียไม่เฮียไม่รู้ไม่มีการไต่ตองเล่นก่อนได้อานิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะก็ดีอําเป็นลูกชาวนาแล้วไงต่อไม่ใช่มันเป็นลูกกําพร้าเออลูกกําพร้ากําพร้านั่นแหละมันก็แค่นั้นเองเค้าจะตัวประมาณว่ามันเป็นเพื่อนสนิทกับลูกของวิลสมิธลูกของประธานาธิบดีสามคนนี้สนิทกันเป็นนักบินที่เก่งสัตว์สามคนนี้เขาเจอประมาณนี้สามคนนี้แล้วสุดท้ายก็ทำงานร่วมกันอะไรนี้มันมีความขัดแย้งที่พี่จั่วมาคือพี่แอบรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนพ่วงกับอยากจะดันตัวนี้มาให้แทนลูกวิลสมิธปะแอบเหมือนแอบแบบเคืองเคืองวิลสมิธหรือเปล่าไม่รู้คือบทในเนี้ยในตัวเนี้ยคือลูกวิลสมิธด้วยพี่มองว่าตัวละครตัวนี้เด่นกว่าลูกวิลสมิธอีกเด่นกว่าจริงๆแล้วอ่ะลูกวิลสมิธน่าจะเด่นกว่าวิลสมิธมันคือพระเอกนะแล้วลูกพระเอกอ่ะกลายเป็นพระรองไปเลยอาจจะเป็นไปได้เขาอาจจะแค้นวิลสมิธมากเรียกเรียกฆ่าตัวแพงนักเลยไม่กูว่าเขาเอาคืนแต่ให้มันตายตอนซ้อมตายงงไงตายงงให้ตายงงกูว่านั่นแหละเขาเอาคืนตั้งแต่โดนโลดเฉาะคอตายแล้วก็บทเขาเหมือนเดิมอ่ะผมมองว่ามันไม่ได้ต่างอะไรมากมึงไปดูทั้งก็เกมอะไรเกมประมาณนั้นไม่ต่างจากเดิมมากไปดูเรื่องนี้แล้วก็เหมือนเดิมพี่ผิดหวังอย่างนึงคือตัวละครภาคเนี้ยมันกลายเป็นหนังวัยรุ่นไปพวกทีนเอจเกือบจะกลายเป็นหนังทีนเอจอ่ะมันเป็นวัยรุ่นซะเยอะแล้วมันสวยหล่อเยอะแล้วพี่รู้สึกแบบนะมันหมดความขลังเลยพอสมควรน่ะทอนความขลังพอสมควรน่ะพูดถึงวัยนี้มันเอ้ยพูดถึงยุคสมัยนี้มันก็ต้องแบบหน้าตาดีไว้ก่อนถ้าจะขายถ้าจะขายอ่ะไม่แต่จริงๆแล้วอ่ะยังดีที่เขามีเจฟโกบุมอยู่โอ้กูยังดีใจที่เขายังเก็บไว้ถ้าเขาตัดสินใจว่าวิลสมิธตายเจ๊กูมตายด้วยแล้วกันจะได้แบบดูแบบเชื่อเลยนะการตายกันเขาไม่ดูกูไม่ดูกูดูเพราะเจ๊กูบุมบอกเลยเรื่องนี้กูไม่ดูอ่ะคืออย่างน้อยเนี่ยคนแก่เนี่ยกูนั่นอยู่คนแก่ในเรื่องตายมาสมควรเอามาตายเอามาตายเอามาตายอ่ะกูเลยบอกโหอะไรวะเนี่ยมึงประธานที่ไม่ดีเพอร์เฟกต์แมนก็ตายเมียวิลสมิธก็ตายวิลสมิธตายตอนซ้อมเมียขึ้นหอไม่ทันตายขึ้นหอไม่ทันตายแล้วกูเห็นแล้วกูบอกมึงขึ้นดิมึงรีบขึ้นดิมึงรีบขึ้นดิเอาเด็กขึ้นไปก่อนเด็กขึ้นยกเด็กขึ้นไปเอาแม่เด็กขึ้นไปแม่เด็กขึ้นไปแล้วเอาที่แม่จับมือขึ้นมาแล้วลูกมันก็ดูอยู่กูก็บอกโหมึงยิงใหญ่ดิมึงยิงใหญ่ไม่ใช่จังหวะนี้มึงโชว์ความสามารถเลยมึงรับแม่มึงยิงบินไปชนแม่มึงเปิดยี่อะไรกูตอนนั้นกูคิดไปไกลแล้วถ้ามึงเอาบ้าจริงนะมึงทำงั้นโอ้ยแล้วกูเจ็ดเท่กูตบมือให้มึงเก่งมากอะไรนี้ก็เท่ไปอย่างนึงแต่ให้รอดอีกรอบดิหินขัดกันพอดีแล้วไปช่วยอาจจะตายเหมือนเมียร้ายบุรีภาคสุดท้ายภาคนี้ก็ได้เลือดข้างเลือดข้างตายอย่างเงี้ยแหละให้ไปตายอย่างนั้นดิอยู่ดีก็ตายอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่พูดไปมันจะมีคาแรคเตอร์ที่ผมชอบอีกอันนึงคือนักบินจีนเกิดกำลังจะพูดเลยกำลังจะพูดเลยว่าภาคเนี้ยไม่มีวิลสมิธให้ชอบแล้วมันจะมีตัวละครที่ชอบนักบินจีนนี่แหละลูกของไอ้เจียงเฮียงนี่อะไรนะเป็นนายทหารไอ้เจียงเฮียงอะไรนี่ก็เจียงเฮียงอะไรเนี่ยเขาจั่วเข้ามาเป็นคอนฟลิกต์เหมือนกันนะตอนแรกมันโอ้มีความขัดแย้งกับเป็นเหมือนนายทหารใหญ่ที่อีโก้จัดอ่ะอีโก้จัดขัดแย้งกับเรียมเฮมเวิร์ดเขาคิดว่าตายแบบไม่เห็นอีกแล้วตายทั้งคือตายแม่งยกหมดนั่นอ่ะคือยกกันไปตายพร้อมกันหมดแต่ลูกไม่ชอบไอ้นักบินจีนนี่คือไม่มันเป็นหลานนะไม่ใช่ลูกหลานใช่หลานชอบเพราะสวยเฉยๆกูไม่ชอบแบบบ้านใช่เหมือนกันเวลาสวยจังเลยเวลาเขาขับเครื่องบินโคตรน่ารักอ่ะน่ารักแล้วออกโคตรน้อยอ่ะทำไมอ่ะหนังมึงไม่มีอะไรให้ดูแล้วมึงขอดูนี่เยอะๆใช่ไหมกูรู้สึกว่าไอเด็กไอพวกเด็กๆไอในรถ4คนนี่ออกมากกว่าไอนี่จริงๆเอาไปเล่าประวัติไอนักบินหญิงนี่ก็ได้ทำไมถึงได้มาโผล่พันกับพวกนี้ไงไอพวกเด็กมันไม่ต้องมีแล้วตอนหลังนี่มีบทบาทที่อะไรเลยไม่ต้องเล่าก็ได้ไอเรื่องช่วยพ่อพระเอกช่วยเลยคนอื่นก็ได้ให้มากับรถเมย์กับมาคนของกับมาอยู่นี่อ้าวนี่ไงโอ้ยลูกชายผมก็ยังได้ไม่ต้องไปเล่าเด็ก4คนนั้นมาเล่าจริงๆอ่ะเห็นเป็นรถโรงเรียนมาเลยก็ได้ไม่ต้องไปเล่าก็ได้ไม่ต้องไปเล่าขนาดนั้นเลยมาเลยแล้วมาพูดทีหลังว่าอ๋อพอดีผ่านรถโรงเรียนมาพอดีจบอพยพไงเหมือนคนรวมกันอพยพมีรถโรงเรียนเจอพอดีอะไรเงี้ยเอามาเล่าตัวนี้พูดประโยคเดียวจบเลยไม่ต้องไปเล่าแบบตัดเป็นหลายซีนไม่ต้องก็ได้ไอ้พวกเพี้ยนแต่กูชอบเหมือนกันน่ารักมากเวลาบินปั๊บคนอะไรเวลากลัวน่ารักอ่ะต้องไปดูเวลาไอ้เรื่องไรเร็วๆออกเร็วๆ
เขาจั่วมานี่เหมือนกันนะจั่วมาแบบให้คู่กับไอ้เนิร์ดเพื่อนเรียนเพื่อนของเรียนแฮมเบิร์ตอารมณ์โอ้ไอ้นี่ก็เวอร์เหลือเกินเพื่อนเรียนแฮมเบิร์ตมันจะเหมือนเนิร์ดที่แบบจีบสาวไม่เก่งใช้ตู่เพลงเป็นสื่อนะมันจะเป็นคนอย่างเงี้ยแล้วเขาเห็นวับแรกคือปิ๊งเลยปิ๊งเลยบอกโอ้เห็นเมียในอนาคตแล้วกูเนี่ยโอ้โหมึงนี่พาไปเจมลอยมาเนี่ยเมียกูในอนาคตเลยแต่อย่างนั้นอ่ะเออกูว่านะแต่น่ารักจริงน่ารักชอบเหมือนกันกับอีกคนนึงลูกประธานาธิบดีภาคนี้เขาเป็นเมียว่าที่เมียของเดนเพนวูดเออใช่อยู่กันลูกประธานาธิบดีคือไม่ได้ทำงานเพราะว่าต้องเลี้ยงพ่อเพราะพ่อสติเสียยอมออกจากงานเพื่อมาดูแลพ่อเลี้ยงเพนวูดก็เลยไปทำงานอยู่อวกาศเลยอยู่อวกาศเลยเขาไม่ค่อยได้เจอกันไม่ได้เจอไงถามจริงๆพี่ท็อปซื้อหรือไม่ความสัมพันธ์เนี่ยยังไม่เห็นอะไรเลยอ่ะมันยังไม่แบบรู้สึกอะไรยังไม่รู้สึกอะไรเลยคือถ้าผมเทียบง่ายๆอ่ะเทียบตอนเมียวิลสมิธกับวิลสมิธ2คนเนี่ยโอ้ยตอนเมียซิวิตตอนนั้นผมยังผมยังรู้สึกมากกว่าตอนที่แบบมันห่างหายไปแล้วมันมาเจอกันผมยังบูดดีใจกับมึงด้วยมันรู้สึกถึงภารกิจที่ต้องทำมันรู้สึกถึงนี่นั่นอันนี้ผมยังไม่รู้สึกอะไรผมยังเฉยๆอยู่แบบมาคุยกันไปตก2รอบลายหลุดคุยกันลายหลุดแล้วก็มาเจอกันเนี่ยเนี่ยแค่นี้เลยจริงมันไม่ค่อยมีอะไรไงผมเลยแบบมันจะมีคุยกันเรื่องอุ้ยบ้านเราจะอยู่บ้านหลังไหนดีที่ผมส่งบ้านไปแล้วได้ดูหรือยังมันก็ไม่มาเนี่ยมันไม่สื่ออะไรอ่ะมันไม่ได้สื่ออะไรไงคือจะใช้ชีวิตด้วยกันมึงไม่สื่อนี่มันสื่อใช้ชีวิตด้วยกันคนมันได้อยู่ด้วยกันคนรักคุยเรื่องบ้านที่มันจะซื้อมันสื่ออะไรวะจะใช้ชีวิตด้วยกันไงมันมีนัยยะอ้าวไม่เข้าใจคนรักกันก็ต้องอยู่ด้วยกันคุยเรื่องแหวนที่เสียเฮ้ยหายในสงครามคุยเรื่องแหวนที่สำคัญคุยเรื่องอะไรดีกว่าไหมคนจะซื้อบ้านไหนเนี่ยซื้อบ้านคุยกับทนายเลยดีกว่าเพราะว่ามีฉากต้นฉากนึงคุยกับทนายซื้อบ้านคุยกับทนายแล้วก็คุยกันเรื่องบ้านผีสิงเลยแม่งเลยมันจะรอบูเลปฏิเมกครับนาทีปฏิว่ากันไปโอ้โหตัดอีกแล้วเรื่องไอ้เหี้ยจะมีฉากที่มันต่อยกับตัวเหี้ยอะไรไม่อาจจะมีแบบละเอียดหน่อยแบบวิลสมิธตายยังไงจริงๆไม่ได้ตายอาจจะแกล้งตายอะไรอย่างนี้ไปดูทัคติเมทคัทพอแล้ววิลสมิธไปมาที่ตัวดำบ้างไอ้ดำบ้างไอ้ดำไอ้ที่โคตรอ่ะไอ้หัวหน้าเมืองอ่ะมันจะเป็นเหมือนหัวหน้ากองทัพอะไรสักอย่างที่แบบล่าเอเลี่ยนประมาณนั้นมันให้ความว่ามันล่าเอเลี่ยนมันเหมือนเป็นเมืองที่เอเลี่ยนบุกบ่อยอ่ะมันเป็นเมืองที่เจอเอเลี่ยนบ่อยมากทุกคนจะแบบรู้ภาษาเอเลี่ยนเลยแล้วเมืองแล้วไอ้เหี้ยนี่ก็เคยโดนเอเลี่ยนเข้าหัวด้วยมันก็จะให้ประมาณว่าโอ้ไอ้เหี้ยนี่เก่งแล้วนี่ผมมองว่าโอเคมันบทมันโอเคมันไม่ได้อะไรมากมันก็มาฮะมันบทตลกจังคิดไปไงวะโอเคคิดเขาตกแล้วฮาเล็กก่อนเดี๋ยวโอ้กินเลยเหรอเดี๋ยวใจเย็นๆถึงไหนแล้วกูไอ้ดำตัวดำเป็นตัวไอ้ดำเออบทมันโอเคแต่ว่าไอ้คนที่มาไอ้ดำอีกคนนึงนักเขียนไอ้ผู้เขียนอะไลเตอร์ก่อนจะไปตัวอื่นถ้าพูดถึงไอ้ดำพี่ชอบอย่างเดียวคือฉากเปิดตัวมาเชเต้มันสปอร์ตซูเปอร์ฮีโร่นะแปลกมาเชเต้เห็นมาเชเต้หยิบเสียบฟึดที่พูดมาเนี่ยไม่มีเหี้ยอะไรเลยคือแม่งเดินไปหยิบมาเชเต้ขยายแม่งนึกว่าจะไปล่าผู้ร้ายอย่างเงี้ยเห็นผ้าที่พันเห็นคมดาบตึ้งเรื่องนี้พูดถึงมาเชเต้นี่กูจำมุกได้มันเล่นมุกอยู่หนังเรื่องนี้มันพยายามเล่นมุกพอสมควรนะนี่คนเขียนใช่ไหมฮะไอคนเขียนใช่ไหมไม่ใช่ทั้งเรื่องเลยมันเล่นมุกอยู่พอสมควรพูดถึงมาเชเต้กูจำมุกอันนั้นได้ไงที่แบบเอ้ยดีกว่ามาเชเต้ปืนเหี้ยอะไรแล้วมันยิงเออยิงอ่ะไม่แม่ทั้งโรงเหี้ยหมดเลยเป็นหนังเรื่องนี้ไม่มีตอนไหนที่ฮาเลยผมดูแล้วแม่งเหี้ยทั้งโรงเลยผมก็ไม่มีหัวเราะเลยไม่มีหัวเราะเลยมันพยายามเล่นมุกอยู่นะไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้ตัวคนเขียนเนี่ยนักเขียนเนี่ยมันพยายามแบบว่าอารมณ์เหมือนกูแบบ
เอาเขียนตัวเองเข้าไปไปพูดอะไรให้มันตลกตลกเยอะๆอะไรนี้มึงไม่ตลกเลยอ่ะมีเฮ้ยมาเช่เต้สอนผมเรียนมาเช่เต้หน่อยแล้วก็ทิ้งเงียบๆเดดแอร์เหมือนเป็นตลกเดดแอร์แล้วก็เออไม่เป็นไรไม่สอนก็ได้ผมเรียนเองก็ได้ทุกคนเงียบเลยมีเสียงอย่างเงี้ยข้างหูกูใครครับบอกใครครับของกูในโรงกูเงียบมากไม่มีหัวล้อทักแอร์เออคนลงหรืออาจจะหัวเราะก็ได้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแล้วแต่พื้นที่เออแต่ว่าผมก็ไม่หัวเราะเหมือนกันแหละตัวนะถึงแม้ว่าเป็นตื่นยิ้มตื่นมากเดี๋ยวนี้พยายามเก็บอารมณ์แต่หลังๆจะไม่ค่อยขำแล้วหนังไม่รู้หนังไม่ดีเลยเส้นลึกหรอช่วงนี้แม่งไอ้มันบงมันบดเลยกูยังไม่ขำนึกออกกันเล่นเราลึกออกกันเล่นไปก่อนใครไม่ขำไม่รู้กูขำนำให้มึงรู้ว่าฮานะฮาสิเว้ยฮาหาให้ดูก่อนเป็นตลกบียอนเขาเรียกว่าเราเป็นคนขายเราขายของปั๊บเราต้องสาธิตให้ดูก่อนหัวเราะให้ดูรู้สึกตั้งแต่ไอ้ไม้อยู่นี่มึงเล่นบทแทนมันตลอดเลยเล่นมุกแห้งมีอะไรไม่มีแล้วมั้งตัวละครนั้นเยอะเยี่ยเลยเยอะฟังน้องหงุดหงิดเยอะเยอะไม่สำคัญเยอะแต่ไม่สำคัญเยอะฟังน้องหงุดหงิดพี่ฟังน้องหงุดหงิดจริงๆนี่ขาดไม่รู้เนี่ยเยอะแต่ไม่สำคัญคือตัวละครบางตัวแบบบางตัวก็ไปขยายเห็นอย่างที่บอกไอ้เด็ก4คนนั่งขับรถร้องไห้ดราม่ากันในรถ4คนกูเห็นเพื่ออะไรเอเลี่ยนก็ไม่ไปเล่าไอ้เหี้ยเอเลี่ยนโดนขังเป็น10-20ตัวเลยฐานทัพมันน่ะมันมีไปนั้นนี่กูงงมากไอ้ที่กลางทะเลนั่นแหละที่กูบอกอ่ะมันคุยกันเรื่องมันยิงมุกยิงอะไรกันด้วยนะมันคุยกันโอ้ยกูจะรวยแล้วกูจะกลับไปดีมั้ยไม่กลับดีกว่าช่วงแรกกลับไปคือรัฐบาลบอกให้อพยพไม่อพยพเพราะว่าจะเอาทอง100ล้านอยู่ในเรือเอาไปแล้วมันเกี่ยวอะไรช่วยกูโลกไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันเป็นคนในพื้นที่มันก็คือเขาพยายามไม่ทำอย่างนี้แล้วเอเลี่ยนเอเลี่ยนเอเลี่ยนเรียกไม่ละขยายเลยครับเนี้ยเลยเขาเรียกแม่ขยายให้เห็นกิจกรรมเลยนั่งแดกเหล้ากันในเรือเป็นนาทีอ่ะเกี่ยวเยี่ยนเลยมันจะมีมึงทำแบบเอเลี่ยนอย่างนี้ยังดีกว่าตัวละครเยอะมากเลยมันผมดูง่ายดีเลยฟังนี่เกือบ10ตัวละอังยิงโอ้เยอะแต่ตัวสำคัญนิดเดียวนั่นแหละไปซีจีซีจีก็ได้ซีจีเรื่องนี้เนี่ยพี่มองว่าภาคแรกถามว่าสวยไหมพี่มองว่าสักเซสระดับนึงเลยเฮ้ยเขาทำให้เราแบบไม่มีอะไรตะขิดตะขวงใจเลยงาน CG เนี่ยมีรุ่นพี่หลายๆคนเขาเรียกว่าคนทำ CG คือช่างทำสัญญกรรมคุณต้องทำให้มันออกมาเพอร์เฟกต์ให้มันดูเนียนดูธรรมชาติที่สุดไม่ใช่สวยเลิศที่สุดไม่ได้ทำประกวดหนังตัวเนี้ยมันทำขายการตลาดคือถ้าสักเซสคือจบภาคนี้สู้ไม่ได้แต่ยังดีที่มันมีแอคชั่นมาช่วยว่าเฮ้ยภาคนี้ไม่สวย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 ภาคที่น่าสวยกว่าภาคนี้อีกเหรอเดี๋ยวผมว่าใจผิดค่ะไม่ได้เรื่อง CG สวยภาคที่แล้วระเบิดเยอะมากมันตามยุคสมัย19ไงระเบิดแค่นั้นโอเคแล้วด้วยเทคโนโลยีมันยังไม่แบบคลิกเมาส์คีย์ปึ้งคีย์กินออกค่ะมันยังไม่มีแท็กแบบว่าสมมติหน้าคนแท็กแผลบางอันใช้ CG อยากเคยดูหนังบางเรื่องพระเอกโดนฟันไม่อยากทำ CG เลยบางทีมีไฟเรืองแสงโดนเอเลี่ยนเกาะแล้วมีไฟเรืองแสงทำเทคนิคไม่ได้ใช้แท็กเอาแท็กคือการเกาะติดสมัยนั้นยังไม่มีขนาดนั้น อะไรอย่างเงี้ยมันด้วยยุคสมัยพี่โอเคแล้วยุคสมัยเนี้ย CG ที่พี่บอกว่าไม่สวยก็คือต่างกัน20ปีนะคุณเปิดเทียบได้เลยต่างกันพี่สำหรับพี่มันน้อยมากแต่ว่าถามว่าสวยไหมดูได้สวยไม่น่าเกลียดเปรียบเทียบกับหนังเรื่องบางเรื่องที่มันลอยๆ อ่ะมันก็ไม่เหี้ยขนาดนั้นอ่ะเออแต่ถามมันแต่จริงๆผมก็สังเกตก็เห็นพอสมควรที่มันมีลอยๆผมเห็นฉากที่เอเลี่ยนตัวแม่มันล้มลงมาแล้วมันอยู่หน้าเด็กๆไงแล้วเด็กๆมันไปยืนอะไรอยู่นะผมโอ้ยลอยมากความรู้สึกผมตอนนั้นอ่ะคือมันตัดกันมากมันเหมือนกับโอ้นั่นจริงจริงนะตอนนั้นแสงก็ไม่เนียนนะอะไรอย่างนี้ความรู้สึกผมคือแบบหน้ามืดๆนะแต่ตรงนั้นทะเลทรายกว้างๆล้างกว้างๆนึกออกไหมแต่หน้ามันมืดๆนะอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นอีกช่วงซีนที่พี่ชอบในเรื่องงานคอมโพสิชันซ้อมชอบย้อมสีแล้วซีนแล้วบรรยากาศต่างๆงาน CG เข้ากับคนเนี่ยมันจะมีพวกซีนที่อยู่ในยานอวกาศมันจะเป็นบรรยากาศในยานอวกาศมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆไนท์ซีนเฮ้ยพี่มองว่าสวยดีผมชอบเฮ้ยสวยดีผมชอบมันจะมีพระเอก2คนแม่งดำน้ำอ่ะเห็นป่ะดำน้ำวุ่นแล้วแบบเห็นภาพในน้ำเออใช่เฮ้ยสวยดีเอเลี่ยนเดินผ่านมีคิดมันมีสาหร่ายเอเลี่ยนยังไงกับ CGA เนี่ยตัวแม่เข้าใจโอ้ใหญ่มากคงทำพาร์ติเคิลคงยากไม่ได้ CGA มันใหญ่มากแต่ตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเอ้ยแต่ตัวถ้าทำเป็นแบบพาร์ติเคิลแบบภาคเก่าๆผมว่ายังดูได้ทำพาร์ติเคิลดีขึ้นไง
นี่มันก็มีแพทติเคิลช่วยในบางซีนมากเหรอผมเห็นเป็นซีจีหมดเลยนะขนาดซีจีโดนตัดโดนเนี่ยอะไรนึกออกมั้ยเอามาตัดคอตัดที่อะไรอยู่บนพื้นอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเป็นซีจีไอ้ตรงนั้นซีจีแต่พี่มองว่าในบางซีนเนี่ยถ้ามันเป็น CG หมดนี่พี่ไม่ได้หาข้อมูลเลยนะอันนี้พูดจากที่เห็นเลยวิเคราะห์เลยจากที่เห็นเลยพี่รู้สึกว่าถ้ามันเป็น CG หมดพี่ถือว่ามันตัวเอเลี่ยนน่ะมันโอเคในระดับนึงเพราะมีความรู้สึกว่าบางซีนเขาน่าจะใช้ particle ช่วย particle คือบางทีมันอาจจะเซ็ตกระโหลกหลอกๆเพื่อที่จะทำ CG หนวดนึกภาพมั้ยไอ้หนวดอาจจะ CG แต่ไอ้หัวนี่เซ็ตเพราะว่าภาคหลังๆเนี่ยเขาในโปรดักชันหลายๆโปรดักชันเขาพยายามจะคือเอามาผสมเพื่อให้ช่วยให้มันดูดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ผมชอบทั้งให้มันเป็นแบบตัวมึงสร้างเอเลี่ยนมาทั้งตัวนึกออกมั้ยเหมือนกับเอเลี่ยนภาคก่อนเอเลี่ยนเลยเอเลี่ยน1978อ่ะแบบนั้นน่ะทั้งตัวเลยสร้างขึ้นมามันมีพ่วงกับไม่กี่คนเว้ยที่เขารับมือกับที่เข้าได้พูดอย่างนี้ก่อนยากนะเพราะว่าผู้กำกับอ่ะถ้าคิดอะไรออกมาแล้วอ่ะมันต้องอยู่ทุกกระบวนการประชุมก็ต้องอยู่ถ่ายก็ต้องอยู่ตัดก็ต้องอยู่ทำซีจีก็ต้องอยู่ถ้าเป็นพาร์ติเคิลอย่างแมทแม็กทำรถผู้กำกับก็ต้องอยู่วันทำรถเพราะว่าต้องดูถ้าคุณไม่ไปดูจะรู้ได้ไงใครจะรู้ว่ารถจะออกจากไงคุณก็ต้องไปดูรถจริงๆอ่ะเขาต้องสร้างรถจริงๆขึ้นมาซึ่งมันเหนื่อยระเบิดให้เห็นผู้กำกับบางคนเขาเลยแบบสู้ไม่ไหวมันแล้วแต่คนด้วยพี่มองว่าแต่ว่ามันทำให้ดีกว่านี้ก็ได้นะแต่พี่มองว่ามันยังไม่สักเซ็ตเท่าเดิมหมายถึงเรื่องอารมณ์ที่เราดูเราดูเลยกำลังรู้สึกเลยว่า CG มันเอ้ยเรายังไปโฟกัสที่ CG อ่ะไม่โฟกัสเรื่องมันยังแบบมีตกหล่นบ้างแต่ผมถือว่าพวกซีนแอคชั่นเขาโอเคนะซีนแอคชั่นสนุกนะผมชอบอย่างช่วงที่ลุงแม่แล้วอ่ะแล้วที่เป็นลุงเพื่อนที่เป็นพายุเอเลี่ยนอ่ะมันนะโอ้คิดแม่โดนดูดเข้าไป มีการโอ้ยเดี๋ยวกูเร่งสปีดให้มันเป็นไฟขึ้นเงี้ยอะไรก็ยาเอเลี่ยนมันจะมีเหมือนในตัดอ่ะเหมือนในตัดเลยแหมปุ๊บไอ้แม่งบินโอ้มันมีพี่ไอ้นี่อยู่ป่าวไอ้ตัวนี้อยู่ป่ะไอ้ผู้หญิงอ่ะผู้หญิงอยู่รักไงชอบน่ารักชอบจริงเลยแต่กูแต่ชอบมากพวกซีนซีนแอคชั่นองค์ที่3อ่ะผมชอบมากโอ้โหเรื่องนี้แม่งช่วงท้ายเรื่องนี้ผมนั่งไม่ติดตอนช่วงท้ายเรื่องที่แบบว่าพี่ตัวเลียกันไม่ติดพี่มีความรู้สึกได้ว่าเขาเหมือนแบบไอ้ปมพวกนั้นอ่ะไอ้เรื่องอ่ะกูรีบคลายไปหมดแล้วปมหลังนี่คือมันมาพวกเรามันกันอ่ะเหมือนถ้าเป็นในผับคือมันเริ่มบิ้วช่วงหลังนี่คือตื้อตลอดแล้วไงใช่มันคือแบบกูไม่คิดอะไรแล้วคือมันอย่างเดียวเลยคือผมชอบอย่างนึงมันมีความออริจินอลพอสมควรไงอย่างขับอย่างที่ผมพูดไปว่าขับรถโรงเรียนหนีเอเลี่ยนหนีราชินีเอเลี่ยนมันไม่เคยเห็นที่ไหนผมเลยบอกว่าเฮ้ยมันได้ใจผมผมเลยชอบแบบนี้แล้วมันโอ้มันมีโอ้เรียกลูกเหี้ยอะไรมาเป็นฝูงเหี้ยอะไรเรายังไม่เคยเห็นผมเลยบอกผมชอบแบบนี้ถ้าเกิดมึงยิงกันเฉยๆหรืออะไรเฉยๆมันเห็นมันสี่เรื่องแล้วอะไรงี้ไงเรื่องนี้มันเลยได้ใจผมไปนิดนึงแค่นี้ประมาณนั้นก็คือสรุปเลยดีกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครก่อนพี่ก่อนก็ได้ตั๋วขึ้นมาแล้วไอ้เหี้ยถามใครว่าควายเอ้ยเร็วก็คือสุดท้ายแล้วหลังเรื่องเนี้ยพี่ชอบภาคหนึ่งมากกว่าไม่ได้มองว่าภาคนี้ไม่สนุกแต่ภาคนี้เราเหมือนไปดูหนังสงครามแค่นั้นเลยพี่ไปดูสงครามไปดูเอเลี่ยนกับคนสู้กันนึกภาพไหมเราจะสนุกขึ้นมาทุกครั้งที่เห็นมนุษย์แล้วเอเลี่ยนปุ๊บเห็นอะไรวะเห็นหลบเลยนะเห็นเอเลี่ยนเดินตุ้ยมันนะเราจะมันช่วงนั้นเลยแต่อย่างอื่นพี่รู้สึกว่ายังสู้ภาคแรกไม่ได้เลยก็เลยให้ที่ 5.5 เขาบอกว่ากลางๆไงกลางๆนะจ๊ะชอบภาคแรกมากกว่าเยอะชอบภาคแรกมากกว่าเยอะรู้สึกอิ่มกว่ามันมีความขังของหนังแบบ19มันจะมี19อะไรเขาเรียก96เขาไม่เรียก19 19นี่คิดว่ามึงหมายถึง1932เหรอเนี่ยมึงพูดสักกว้างเลย19มันไอ้เหี้ย100ปีอ่ะ19อ่ะหนังขาวดำไปใน100ปีนั่นแหละจริงเขาเรียก96นั่นแหละมาที่ผมภาคนี้จริงๆมันได้ตรงช่วงท้ายๆผมเลยโอเคสนุกอยู่ผมเลยมองข้ามพอมองข้ามเรื่องได้พอปิดหัวตัวเองแล้วให้ enjoy กับหนังเรื่องนี้ได้ผมว่ามันไม่ได้น่าเกลียดอะไรถ้าชอบภาคแรกก็น่าจะชอบภาคนี้นะก็ไม่ได้ต่างกันมากอ่ะผมเห็นอยู่มีคนรีวิวให้เยอะอยู่ผมก็เข้าใจเขานะว่าเขาน่าจะอินพอสมควรแหละรอมา20ปีโอ้ยหนังกูมาแล้วอะไรงี้ได้ดูแล้วมันก็น่าจะแบบน่าจะได้เห็นแบบเอ้ยลูกคุณสมิธเอ้ยลูกคุณสมิธโตแล้วว่ะลูกคุณสมิธโตแล้วว่ะอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นให้เรื่องนี้7คะแนนผมมองว่าสนุกโดยเฉพาะฉากกูบอกพูดหลายรอบแล้วกูชอบไง
ไอชาไปรถโรงเรียนนี่แหละนี่แม่คำนี้มาจริงดีเอเรียนพวกมันสัตว์เลยเจ๊กูบุมขับเรื่องไงกูเลยชอบนั่นแหละโอเคนั่นแหละไปไปไหนล่ะพี่ฟังจากที่พวกพี่ดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างมันก็อุ้ยระดับสงครามขนาดนี้ก็น่าดูนะมันเป็นสงครามเลยนะมันหนังสงครามเลยเนี่ยครั้งเนี้ยตอนหลังๆจะมีแบบพลทหารแบบใช้ปืนยิงมีป้อมปืนมีเด็บป้อมกันนึกภาพมั้ยมันแบบมีป้อมเว้ยมนุษย์แบบตั้งป้อมล้อมเด็บกันมีเอเลี่ยนเด็บบ้างมนุษย์บุกบ้างมันสลับผัดนี้เลยมีตัวใหญ่ฝาเข้าไปกลางฐานอะไรนี่อารมณ์มันจะเหมือนสตาร์ชิปทูเปอร์ป่ะเคยดูมั้ยไม่เหมือนมันสตาร์ชิปทูเปอร์มันโอ้มันเยอะนึกออกมั้ยมันแบบโอ้ไม่ฝูงเลือดไม่ฝูงมาเลยสตาร์ชิปทูเปอร์ภาคแรกใครกอดูฉากเย็ดหลายรอบบ้างไม่ดูภาคแรกไม่ไปดูภาคที่มันห่วยสุดอ๋อมึงต้องดูภาคแรกเฮ้ยภาคแรกถ้าพูดถึง Starship มันต้องภาคแรกอย่าพูดนะไม่ดูนะแหวกมันหนัง B ที่มันมากยอมรับเลยพี่ดูฉากเย็ดกันแล้วครอบแต่ฉากเย็ดไว้ดูหลายรอบมันเป็นซีนที่มันเกือบจะเอ็กแต่มันไม่รู้สำหรับพี่มันเซ็กซี่มากมันใจเล่าอารมณ์มากอะเย็ดมันข้างไม่ใช่หมาปอมเย็ดปัจจุบันที่ถ้าสมมติไปหาดูก็คิดว่าน่าจะยังได้อยู่นะหมายถึงเฉพาะไอ้สิ่งเซ็กเนี่ยแต่เป็นหนังที่ชอบเป็นหนังที่ชอบอยากสเปเชียลเหมือนกันอันแรกก็สเปเชียลภาคแรกนะน่าสนใจจ่อขีดสมองชอบดูชอบนั่นแหละมันดูดโค้กอันนี้ไม่มีคะแนนให้แต่มีคะแนนอยากดูในความอยากดูไม่มีคะแนนให้แต่มีคะแนนมีคะแนนไม่มีคะแนนที่ไปดูมาแล้วแต่มีคะแนนความอยากดูคะแนนความอยากดูนี่ให้ไปที่5ครับฟังจากที่เล่าใช่ไหมเฮ้ยขับรถโรงเรียนหนีราชินีเอเลี่ยนเฮ้ยแต่ช่วงท้ายหนุกจริงมันนะยิ่งตอนที่พระเอกสองคนขึ้นไปอยู่ในยานแม่มันจะมีแบบบรรยากาศยานแม่แล้วแบบโอ้โหมันต้องแอร์ต้องเยี่ยอะไรใช่ไหมมันอยู่มันยุ่งมันเห่าอันนะอ่ะฮะรู้เปล่าอ่ะฮะรู้เปล่ารู้ยังเป็นประโยคเทพว่าไงรู้ป่ะตลกแดกเดียวไปช่างแม่งเลยอันว่าแค่ที่5นะพูดอีกฝันได้อยากดูที่5โอเคลองดูแล้วกันภาค2มันไม่ได้เหี้ยขนาดนั้นหรอกเข็งพี่ให้ 5.5 ให้ 5ไอ้เหี้ยนี่ยังไม่ได้ไปดูมันให้5ไม่อยากไปฟังมันมากไม่เชื่อมากไอ้ยิ้มให้7อะไรเงี้ยใช่มันเอนจอยอยู่สนุกมันเป็นหนังที่เอนเตอร์เทนอยู่ใครชอบภาค1อย่างที่ยิ้มบอกก็น่าจะชอบภาคนี้ด้วยแล้วใครที่ไม่ชอบภาคถ้าไม่ชอบภาคหนึ่งก็น่าจะไม่ชอบมันไม่มี Hello Boy I'm back มันไม่มีตลกแบบนี้แล้วนะแต่มันจะไปแบบอื่นแทนก็รำคาญพอกันนะแต่มันไม่ตลกเลยก็ไม่ตลกถ้าพูดถึงตลกเนี่ยพี่มองว่าภาคแรกก็ยังตลกกว่าบ้างใช่ภาคแรกตลกกว่าตลกกว่าภาคแรกภาคนี้มันไม่ตลกอ่ะมันไม่ตลกเลยอะไรเงี้ยผมเลยบอกว่าเคยพูดอยู่ว่ามันขาดเสน่ห์มันขาดสีสันขาดเสน่ห์ความสงสัยอะไรเงี้ยมันแบบนิดนึงอ่ะแค่นั้นแต่คุณจะได้เห็นราชินีคุณจะได้เห็นสงครามภาคเนี้ยมันจะเป็นมนุษย์เอเลี่ยนมันผัดกันลุกผัดกันลับเลยอ่ะลืมนิดนึงมันจะมีเรื่องที่แบบไอ USB เป็นก้อนกลมๆ USB เผ่าที่3เผ่าที่3เนี่ยคือเผ่าที่3เป็น USB ก้อนกลมพูดประมาณว่ากูมีเผ่ามีดาวที่แบบเก็บพวกผู้อพยพเอาไว้อะไรงี้กูก็อ๋อเดี๋ยวมึงต้องเกณฑ์คนไปใช่มั้ยมีมุกเหมือนกันนะมันบอกว่ามนุษย์ล่าหลังอ๋อล่าหลังเหรอใช่ฉันทิ้งกายหยาบไปพันปีแล้วกลายเป็นก้อนวงกลมแทนเนี่ยก้อนวงกลมนี่คือกูนะครับพี่มองว่านี่ไงโทษเคยคิดตั้งไหมคิดตั้งที่สร้างป้อมอ่ะก็นั่นแหละผมเลยพูดว่าเฮ้ยมันเหมือนสตาร์ครับมันแบบคล้ายๆอยู่กูเลยแบบรู้สึกอินนิดนึงประมาณว่าเฮ้ยมันสงครามหลายเผ่าพันธุ์แล้วมันก็จวนนิดนึงว่าเฮ้ยภาคนี้เดี๋ยวกูจะไปล่านะก็เนี่ยตอนจบเนี่ยที่มันบอกไงว่าไอ้ลูกวงกลมเนี่ยมันบอกว่าเฮ้ยเผ่าเจ้าเป็นเผ่าที่มีศักดิ์ศรีนะข้าอยากให้เผ่าเจ้าเป็นแกนนำในการอะไรนะต่อต้านต่อต้านไอ้พวกกระแตนยักษ์เนี่ยนั่นแหละมันก็ตัวไปนิดนึงไปเราไปไล่เล่นการจบมานี่แหละก็เพราะไอ้ลูกกลมนี่แหละอาจจะมีภาค3มั้ยมีแหละมีตัวหนักมากน่าจะมีนะคือพี่นี่เราวิเคราะห์เล่นๆนะเดี๋ยวจะส่งจบแล้วก็คือ ID4 จั่วมาแล้วว่า ID4 เนี่ยมันไม่มีทางขาดทุนแน่ๆ2พอหนังมันไม่ขาดทุนเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะได้ทำภาคต่อยังไงลองดูแล้วกันฝากด้วยฝากหนัง ID4 แล้วฝากหนังฝาก
เดี๋ยวจะมีแค่กงแค่เกมแล้วเนาะเออตรงนี้เราก็กำลังแบบทำเขาเรียกว่าช่องทางให้ทุกคนได้บันเทิงเพิ่มเติมมันได้มีหลายๆอย่างเอนเตอร์เทนเมนต์ไงก็เลยทำอะไรเพิ่มเติมแล้วลูกเพจเราอ่ะเห็นหลายๆคนก็เล่นเกมนะเราก็อยากจะตามใจลูกเพจเราแล้วตามใจตัวเองด้วยจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกตามใจตัวเองมากกว่าพวกคือติดเกมไงเนี่ยก็เลยแบบว่าคือติดเล่นอย่างเดียวมันไม่ได้อะไรไงก็เอามาให้คนเราเล่นแล้วก็บรรยากาศตอนเล่นมาให้ดูใช่หาไม่แพ้กันหรอกเดี๋ยวลองดูแล้วกันแคสเกมโอเควันนี้ก็นะไปเลยไหมไปด้วยไปExperiment ฝากไปเลยกดไลค์กดแชร์ Facebook YouTube เซิร์ชได้เลย XXIV อ่านว่า XIV เซิร์ชได้หมดเบราว์เซอร์ทุกอย่าง Google เซิร์ชได้หมดเลยฝากด้วยฝากด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ